PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไหนดูดีปะไม่ดูดีเลยใช่ปะใช่ปะจริงๆอ่ะพี่ต้องถามดิมั้งชุดพี่แนทใส่เป็นไงบ้างมั้งโคตรกังโคตรบอกเลยโคตรแล้วโก้อ่ะโก้ว่าไงโก้อะไรก็ได้ขอแค่พี่แนทก็พอกดเถอะกดเถอะอันนี้อันจริงๆนะอันนี้หน้าม้าจ้างมากดเลยเขาจ้างมาเขาจ้างมาให้ติดมังว่ะผมบอกแล้วมังบอกแล้วช่วงเนี้ยมังน้องมังเขาเสน่ห์แรงลูกศิษย์ผมคือแบบผมไปอะไรนะมังไม่คือไม่พี่แนทคือมังกระซิบมาใช่ปะเสื้อขาวเดี๋ยวนะเสื้อขาวมันมีสองคนเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยพี่แนทมังกระซิบแชทผมมาบอกพี่แมวครับเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำมันพายไปใส่พี่แนทใช่ปะมังซื้อน้ำมันพายไปพี่แนทใช่ปะเฮ้โก้มันเอาพี่แล้วโก้น้องชายอย่าให้มันยิงพี่คนไหนทุกคนไหนพี่ชอยไปกินได้ตายแล้วอ่ะพี่แนทจีบเบอร์4ครับเบอร์4ค่ะก็โก้เสื้อบอลขาวอ่ะมันไปไหนวะมันไหลบอกพี่มันไหลยิงเราน้องชายเอ็งโดนยิงได้ไงน้องชายเฮ้ยมันจะตายแล้วอ่ะโกโก้ไหวป่ะน่ะโกโก้มันเจ็บป่ะนะตัวที่พี่ยิงอ่ะเอ้ยมันอยู่ตรงพี่อ่ะมันออกไปแล้วโกโก้ไหวป่ะน้องชายใครวะตีผมครับไหนขอวางคนโสดในโลกโกโก้มันไหนดิพี่เจ็บมากเลยพี่แนททำอะไรครับเนี่ยไม่ยิงหรอกพี่ล้มอยู่เมื่อกี้โอ้ยแมวไม่ดูแลพี่ผมดูแลพี่ไม่ได้หรอกครับผมดูแลแค่ได้แค่น้องมังคนเดียวโดนแล้วน้องมังไม่ดูแลพี่เลยนะไม่ดูแลพี่แนทเลยนะเอาเบอร์สองเชิญดีครับมาดีครับน้องมังไม่ดูแลพี่แนทเลยนะตายคู่เลยเห็นไหมโลหัวสองเม็ดหัวสองตัวครับโอเคสวัสดีครับเอ้ยดูดิดูมังกับโกโก้ชื่อข้างหลังยังเหมือนกันเลยดูดินึกว่าเนื้อคู่เนื้อคู่วะดิเนื้อคู่หรือเนื้อย่างเอ้ยโกโก้เขาแบบมีคนในใจอยู่แล้วใช่ปะอ๋อนี่ผมเอาหัวใจที่พี่แนทใส่หลังชื่อเอาไปใส่ชื่อผมได้มั้ยนะอุ้ยแรงนะเบานะเด็กดูเยอะนะเด็กดูเยอะนะโดนัทหัวแตกแล้วอ่ะไม่เป็นไรผมจะพี่แนทไปรับกระสุนจีบเบอร์4ครับจีบพี่พูดเลขทีมด้วยพูดเลขทีมแล้วทีมเต็มตอนนี้จีเต็มเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมันดาวตัวนึงนะเออมั้งสวยให้จีบใครว่ามาดูอยากเห็นทีมมาที่จีบให้ดูอยู่ไหนอ่ะอ้าวบังอย่าเพิ่งตายนะมั้งน้องพี่มังไม่เป็นไรมังพี่ยังอยู่ได้เดี๋ยวพี่จะ1-1กับมันให้มันได้รู้มาดูแมวนะดูเต็บอันนี้ยิงอันนี้แบบอันนี้ยกเมาส์ดับฟ้าพี่ไปยิงอะไรหลังคาโรงงานนะไม่เมื่อกี้โปเอาจริงกันโปโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผม DN Cat นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวของนะครับวันนี้มีของมาส่งอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยว
ขออนุญาตแกะนิดนึงนะคนดูครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะวันนี้อาจจะเป็นการก่อนนะครับก่อนเข้าคลิปนะครับเรามาดูได้ว่าวันนี้มีสปอนเซอร์หรือมีของอะไรมาส่งกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราแกะกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีทางด้านของหูฟัง K20 นะครับแล้วก็เมาส์ CW70 นะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ MP001 แล้วก็เป็นทางด้านของที่รองหูฟังนะครับทุกคนบอกเลยว่าแต่ละอันนี่คือเรียกว่าเราแกะมาแล้วอีกทีนึงนะครับคนดูเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่าอุปกรณ์หลังจากที่เราแกะกล่องแล้วมันเป็นหน้าตายังไงนะครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่เรารีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนี่ครับได้ทำการแกะกล่องเรียบร้อยครับอันนี้คือเมาส์นะครับเมาส์ก็จะแบบมีลูกเล่นแบบว่าหลากหลายสีนะครับตามดังวิดีโอเลยนะครับก็จะมีแบบว่าหลากหลายสีนะครับมีการปรับค่า DPI ของความเร็วเมาส์นะครับแล้วก็ปรับสีได้นะครับทุกคนแล้วก็ส่วนที่เขาส่งมาคือแผ่นรองเมาส์นะครับค่อนข้างที่จะพอดีกับเมาส์เลยคือเรียกได้ว่าไม่ฝืดแล้วก็ไม่ลื่นเกินไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแบบขยับเมาส์เวลาเราเลื่อนเมาส์นี่คือค่อนข้างที่จะพอดีนะครับพื้นผิวโดยรวมถือว่าดีเลยนะครับสำหรับชิ้นต่อมานะครับเป็นทางด้านของหูฟังนะครับผมหูฟังก็สามารถยืดได้นะครับทุกคนแล้วก็มีไฟเรียกว่าไฟ LED ไฟแบบว่า7สีแบบสีลุ้งๆนะครับแล้วก็มีไมค์ค่อนข้างที่จะแบบว่ายืดมาพอดีกับปากนะครับหูฟังนิ่มแล้วก็สามารถขยับได้ตามลักษณะของหัวเรานะครับว่าหัวเราใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็มีแผ่นเป็นทางด้านของที่รองเมาส์นะครับไม่ใช่ที่แขวนหูฟังนะครับเรียกว่าออกแบบดีไซน์มาพอดีเข้ากับอัลลังของหูฟังเจ้าโอนิคุมะเลยนะครับบอกเลยว่าต้องไปหาซื้อนะท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณสำหรับโอนิคุมะนะครับสำหรับวันนี้ที่เขาส่งของมาให้นะครับเรียกว่าของมากมายเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบเสื้อมากนะผมพูดคำเดียวว่าผมชอบเสื้อมากนะครับเสื้อสำหรับโอนิคุมะนะครับใส่สบายนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสั่งซื้อสินค้านะครับเรียกว่าที่ผมรีวิวนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่นะครับผมสำหรับแฟนเพจนะครับโอนิคุมะไทยแลนด์นะครับสามารถไปเสิร์ชในแฟนเพจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเราจะแปะลิงก์สำหรับแฟนเพจสำหรับร้านนี้ให้นะครับเรียกว่าของเขาเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับบอกเลยว่าใส่สบายนะครับเดี๋ยวขอลองใส่อีกรอบนึงเพื่อความเท่นะครับก่อนปิดคลิปนะคนดูโอ้ยอย่าด่าอย่าด่าพี่ทุกคนที่เคยเห็นโปเนียนไหมพี่อ๋อมันเป็นโปแต่มันเล่นโปเนียนใช่ปะอุ้ยว่าเขาแรงเกินทุกคนมันโปอ่ะเฮ้ยมันยิงโหดจังวะมันยิงแบบแม่นจัดเดี๋ยว6 โมงไปกินหมูกระทะละอุ้ยจะกินหมูกระทะวะกินกันไหมอ่ะพี่แนทหมูกระทะพี่ผมพี่แนทเลี้ยงหรือเปล่าหมูกระทะอะไรนะมีตัวมามันก็เล่นดีไหมนะตัวสวยมั้งมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยเองมากันมาอังมาแล้วพี่มาแล้วพี่พี่กูพี่อยู่หลังชายใจเย็นๆเฮ้ยผมทำนายแค่มองพี่พี่มาไหนครับวันที่5วันครับโพมาเอาอีกแล้วครับพี่มีแฟนยังเฮ้ยเอ็งก็พูดอย่างงี้พี่แนทก็เสียใจอ่ะดิเอ็งก็พูดว่ายังไม่มีดีโอ้ไม่เป็นงานเลยบอกไม่มีก็จบแล้วผมไม่มีแฟนมีเพิ่มได้ป่ะมีเพิ่มไม่พี่แนทถามมีเพิ่มได้ป่ะพี่แนทถามอันนี้พูดจริงนะไม่มีแฟนครับโสดครับจริงอุ้ยเอ้อัดคลิปมั้งอัดคลิปไปส่งแฟนให้มันดูดิมั้งโอเคส่งไปใช้พี่เลยน้องชายต้องลองแฟนดูตีมพี่แนทอยู่ใช่ปะระวังกันมาข้างบนนะผมบอกก่อนมันมาหล่อยเข้าหัวอุ้ยเอ้ยพี่แดนจะตายเฮ้ยมาวงมาวงม
พี่แนทโอ้โหแต่ปั๊มยานะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นหนึ่งเดี๋ยวนั้นหนึ่งโกโก้ต้องใช้เอามันโกโก้มันเจ็บโกโก้พี่แนทก็พูดเกินไปต้องใส่ร้ายผมครับมันเป็นข่าวลือใช่ปะฟังข่าวลือบ้างต้องใช้ข้างหน้าพี่โกโก้รถเขียวอุ้ยแมวเล่นเอาครับพี่แบบที่จะขึ้นคอนแล้วแมวใช่เหรอพี่แนทไปเก็บจากไหนอะวันนั้นเล่นคนจากคนดูตอนเช้าโคโก้ต้องออกมันก่อนวะจากคอมมานเดอร์อยู่พี่แนทยังไงก็น่ารักขอบคุณครับโคโก้พี่มีแต่ทนายน้องชายสวยสิบเบอร์สี่เหรอโตไม่เท่าไหร่เอาจริงคนนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยคือผมเล่นสไนกระบอกเดียวพี่แนทแมวไปใส่หนวดมาดิมันน่ารักจะตายคือโอ้โหพี่มันไม่เท่ดิมันไม่เท่ครับมันไม่เท่ใช่มันไม่เท่คือผมแบบสื่อถึงอายุใช่ใส่หนวดถึงสื่อถึงอายุใส่หนวดถึงสื่อถึงอายุพูดถูกของชายไม่ใส่ใจได้แต่มองใช่ปะใส่ใจได้แต่มองอ่ะครับพี่ไม่คนดูของมาคนดูบอกว่าให้จีบอ๋อมังบอกใส่ใจได้แต่มองครับพี่ใส่ทองได้ทั้งมังเลยอย่ายุ่งได้ป่ะพี่มังเฮ้ยใจเย็นต้องชายเอ็งมีแฟนแล้วก็ใจเย็นหน่อยต้องชายพี่แนทครับข้างหลังครับพี่แนทเพื่อนพี่แดงครับข้างหลังครับเพื่อนโดนครับเอาได้พี่ยิงครบให้อยู่สวยเฮ้ยโหดเกินเนี่ยเปิดโบเห็นปะเปิดโบแล้วเห็นปะเปิดโบเนี่ยเปิดโบแล้วเมื่อกี้เปิดโบแล้วเห็นปะเมื่อกี้กางเกงหัวติด2แหละครับโคตรเวอร์เลยกู